ไปเยี่ยมแกพ่อใหญ่ชีดาจะพาไปพ่อใหญ่ทำบุญยังแต่ก่อนที่ยังจำได้อยู่
ยังไม่หลงสักวันนี้วันไม่หลงจำสมณะไม่ได้สมัยเห็นสมณะเนี่ยเห็นสมณะเห็นตัวว่าเป็นสมณะแต่จำชื่อสมณะนี่ไม่ได้จำหน้าเดียร์เองจำชื่อได้ไหมเนี่ยคือบรรจุเราก็ดำหลงมือนะคุณเก่าๆพวกเราก็จากไปนั่งพ่อใหญ่คุณตาพ่อใหญ่อะไรบ้างพ่อใหญ่สอนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ผู้ชุมตายแม่ภาพของท่อนแท่นเอ็นดูความอบอุ่นคึกเคลื่อนคึกคักจิตวิญญาณรวมตัวมีพลังเก่าๆแล้วมันเป็นชนเก่าๆนะที่ยังอยู่ก็วันนี้เนี่ยจะได้พบคุณกันเนาะจะได้รู้จักกันต่อไปวันนี้ก็ได้ประทับใจที่มีกิจกรรมนี้ได้ฟังพวกเราเล่าประวัตินะเล่าประวัติต้องรับมายังไงบ้างอะไรบ้างแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรก็จะรู้เรื่องที่เข้มข้นบ้างอะไรบ้างตอนนี้ให้ไปที่ชิมก็ได้ชิมนะฮะประวัติมาในที่นี้เคยอย่างนี้จะมาก็เคยมาอยู่กับเป็นก่อนเนี่ยเป็นสมณะมาก็มาก่อนเลยสมณะมาคุณโน่เด็กคนทำเป็นตีใหญ่นั่นแหละที่สมณะก็มาสร้างเรือบุกแก้วมันล้มลงเลยชุดแรกกันเลยล้มลงเลยสารบุกแก้วลมพัดลมวันนั้นก็ได้วันนั้นสมัยมาช่วยกันห้ารูปเลยห้ารูปสมัยนั้นห้าสมัยคนนู้นคนที่ใหญ่แล้วก็คนกล้าแล้วก็ฮาชิโตะมีองค์บรรพชนนะมันมีต้องต่อมาเลยนะโอ้ยุ่งงานก็เป็นไรเอาคนที่มาได้เนาะคนที่มาได้คงกล้าในคงกล้าหลวงพ่อดงเย็นท่านดวงดีท่านดวงดีคุณกูผิวหรือเปล่าเวลาคุณกูผิวเนาะแต่ว่าที่นั่นกูคุณเก่าๆวันที่ทิ้งแก่นแล้วมันโสที่บ้านผมกล้าแล้วก็ช่วยกันมาพัฒนาก็ขอขอบคุณพวกเราแต่ละคนนี่แหละเป็นบรรพชนเนี่ยก็ถือว่าได้มาช่วยกันนะได้มาช่วยกันได้มาเห็นได้แต่ละรุ่นเนี่ยถ่ายทอดมาเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยจะมียังไงก็เป็นไม้สื่อไม้ส่งไม้มาให้รุ่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าแต่บางทีก็ต้องย้อนไปหาอดีตเหมือนกันนะบางคนมาเล่นแต่อดีตเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยนะช่องเข้ามาไม่ได้ จะเข้ามาช่องไหนเพราะช่องยุคใหม่เขาก็พัฒนาไปอีกมุมหนึ่งนะเขาก็พัฒนาไปเพราะว่ามันเขาเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเขาไม่รู้จักรุ่นเก่าเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนรุ่นเก่าเชื่อคนรุ่นเก่าที่เข้ามาได้มาสร้างบรรยากาศเข้ามาร่วมในนี้กิจกรรมที่มีอายุยาวมากขึ้นแล้วเราจะทำเหมือนไปคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้หรอกเราก็ให้เขาทำนั่นแหละแต่เราจะมายังไงที่จะมาเชื่อมาต่อมาให้กำลังใจรุ่นมาดูผลงานเราบ้างมาดูเพื่อนเพื่อนมาให้กำลังใจเพื่อนคนที่เขาอยู่อย่างดาวเทียนดาวอะไรที่เขาอยู่เข้ามาเป็นความยิ่งขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วยกตัวอย่างเราก็มาเรียกมาเชี่ยวเรียกมาเชี่ยวกันไม่มีช่องเชี่ยวเข้ามาได้เนาะไม่มีช่องเชี่ยวมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะมาโอ้ประกอบทุกวันนี้แต่เดือนนี้มันก็คงจะมีช่องมากขึ้นนะพ่อครูไม่อยู่แล้วเราพวกธรรมนาถึงจะมากหรือประกอบอะไรจะมีเวลาออกไปเชี่ยวพวกเราได้มากขึ้นแต่ก่อนพวกนี้เลยบุกสร้างภายในสร้างอย่างเดียวใครๆหรือว่าไม่ค่อยจะปิดไม่ค่อยจะออกไปข้างนอกสมณะเลยเดี๋ยวนี้มันเจ็บพัดไทยในคนนี้มูลแล้วไปนู่นน่ะไปเรียกครูไปเรียกร้อยเอ็ดไปยันภาคตามนู่นน่ะไปเรียกมีมูลนู่นน่ะไปพิจารณานั่นน่ะมุตตะพอนั่นน่ะไปร้อยเอ็ดบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยจะมาก็สำหรับคนยินดีต้อนรับนะที่ยังโยมชาวอุบลจะนิมนต์ไปทำบุญบ้านไปเยี่ยมสวนเยี่ยมอะไรนี่ก็มากที่คนไปได้ก็พยายามถ้ามีจังหวะโอกาสดีก็จะจัดเวลากันไปคนเก่าคนแก่ได้มารู้จักหน้าตากันรุ่นใหม่ๆบางคนเขาก็เด็กก็ได้รู้จะได้รู้บ้างอะไรบ้างพวกเราก็จะดูโอกาสดีได้มาเชื่อมโยงหรือว่าได้มาเชื่อมจิตวิญญาณ
มันไว้เป็นญาติที่เขาควรทำไปให้แล้วก็พวกเราพยายามจะสานต่อเนาะ